ลูกกลมๆนี้อันนี้เป็นลูกอัญมณีครับนะฮะเป็นอัญมณีซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นอัญมณีเฉพาะกษัตริย์นะเฉพาะจักรพรรดิเท่านั้นองค์ใดก็ตามที่ได้ขึ้นครองราชก็จะต้องแสวงหาอัญมณีเฉพาะตัวนะฮะซึ่งจะต้องออกไปหาใหม่ไม่ใช้ลูกเก่าที่ได้รับถ่ายทอดมานั่นหมายถึงว่ามีของคู่บารมีหรือคู่ตัวประจำตัวซึ่งก็ต้องไปหาถ้าหาได้ก็ถือว่าจะมีความยิ่งใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองซึ่งอัญมณีเนี่ยนะในภาษาไทยเนี่ยเราแปลได้ว่าแปลว่าสุริยันจันทราก็คือในตอนภาคกลางวันเนี่ยในภาคสุริยันในภาคกลางวันเนี่ยเขาจะรับแสงจากแสงอาทิตย์เสร็จแล้วพอในตอนกลางคืนเนี่ยนะฮะในยามจันทราเนี่ยเขาก็จะเปล่งประกายออกมาแทนดวงจันทร์เหมือนเขาเรืองแสงแหละเขาเรืองแสงในนัยยะของมันก็คือที่นี่เนี่ยมีพลังซึ่งพลังของเขาที่ออกมาเนี่ยมันก็จะแปลไปได้หลายอย่างด้วยกันเป็นพลังที่ทำให้มีอำนาจทำให้มีประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองนะทำให้เกิดเงินทองงอกเงยเพิ่มพูนตรงนี้เราถึงได้ตั้งดักไว้ข้างหน้านะเพื่อดึงดูดกระแสแล้วก็เพื่อปลดปล่อยเพราะเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเอามือป้องลงไปเนี่ยเขาจะมีความเรืองแสงขึ้นมาซึ่งแสดงว่าเขาปล่อยพลังอยู่ตลอดเวลา